ยักษ์มายาลาภแนะนำตัวเลยครับมุกตลกอาจจะคิดไม่ทันคิดถึงคุณไอซ์ละกันน่ารักกว่ากันตั้งเยอะเพราะเราเคยเจอกันมาเป็น10ปีแล้วหรือเปล่าจริงๆผมเจอคุณไอซ์ในฝันตั้งแต่เกิดแล้วครับถึงผมจะไม่หล่อไม่รวยนะครับแต่ว่าน่าอยู่ด้วยทั้งชีวิตครับอะไรครับพี่ไอซ์ครับข้ามศพกูไปก่อนนี่ไม่ต้องรอนานหรอกค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เขาก็ตายแล้วอยากจะบอกกับป้าเป็กกี้กับป้าต้นหอมว่าอุ้ยเรียกป้าพูดดีๆในอีสานประภูมิในฐานะที่พี่มาบ่อยมากที่สุดฟังพี่ดีๆพี่ทำไมไม่ไปอยู่ตรงนู้นมายืนเตี้ยตรงนี้ทำไมครับมันจะได้จะได้อยู่ตรงกลางระหว่างสาวสาวพูดเลยค่ะพี่หนูยินดีสนับสนุนพี่คือจริงๆบอกให้เขารู้ไปเลยค่ะพี่ว่าคนคนนี้คือใครแล้วบอกเอาความรู้ของเราที่มีพูดไปเลยค่ะพี่ว่าเรารู้แค่เขาเปิดปากเท่านั้นค่ะพี่มันจัดโดนเป็นแก๊งโดนเป็นแก๊งอะไรวะพี่หอมชอบไอวงฟิตฮะเฮ้ยอีทวงไฟโทษนะพอแล้วเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเฮ้ยเป็นลมสิเฮ้ยเดี๋ยวสนองน้อยเรียนงามอะไรการฮะเขาอาจจะตกใจในการที่ผมเลือกว่าเป็นคุณตั้มก็ได้คุณจะชอบไม่ใช่คือนี่เราเล่นกันโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้านนี่ขโมยซีนเอาไปเลยนะไม่เห็นต่างเพราะว่าเรารู้สึกเสียงเขาชัดมากแล้วเราเคยมีโอกาสที่เอาเพลงเขาไปร้องโชว์คือความสามารถเราค่อนข้างใกล้กันพี่ร้องเพลงโชว์ด้วยเหรอเพลงไหนคะเนี่ยเหรอผู้สาวขาเลาะค่ะลองซะหน่อยเดี๋ยวคุณต้นหอมไม่ผิดทานโทษนะคะนังตีเล่นไงคะเนี่ยเก่งเยอะมากเลยเขาไม่ได้ฝึกซ้อมเอางี้แล้วกันลองไม่เอามือคีย์บอร์ดค่ะไม่เอาคีย์บอร์ดไม่เอากีตาร์ด้วยไม่เอากีตาร์ด้วยเอามือกองอย่างเดียวหอมลองดูนะคะค่ะมาเอ้าเข้ากับผู้สาวค่ะรอบอแมนผู้สาวค่ะเรียนหอมโอเคเอานังตีไว้หอมกลับบ้านเถอะใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวร้องพอดีเลยค่ะจริงใจเลยชลวันเนื้อเพลงมันโดนเราหรือยังไงก็ไม่ดิการใครจะไปเสียน้ำตากับเรื่องพวกนี้มึงก็ขยี้จังเลยนะหอมสงสารเพื่อนอ่ะทิชชู่เหรอใช้น้ำตาซะถุงเท้าชลวันครับชลวันถ้าให้เลือกนะครับระหว่าง1จักรวาลกับเสนาหอยให้อยู่กับคุณได้1คนคุณจะเลือกใครเลือกใครดีหนูเลือกปลายดีกว่าค่ะพี่ฮัลโหลท่านเลยขอถามพี่หอยค่ะยินดีครับพี่หอยจ๋าพี่หอยเคยจีบพี่ต้นหอมจริงป่ะคะจริงเล่าเลยจริงยังไงชอบชวนไปกินข้าวตลอดมาหาพี่ที่ออฟฟิศสิอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่น้องกันส่งรูปมาทุกวันกับแก้วกาแฟคือก่อนอุ้มก็คือหนูแหละจีบอ่ะโอ้จริงเหรอแล้วทำไมพี่หอมไม่ตอบรับเขาหน่อยอะคะพี่ไม่อยากมีอะไรกับไม่ไงอี